างที่เขาบอกไงครับว่าปรับขึ้น4บาท2บาทแบ่งให้กับกองทุน2บาทก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีพาณิชย์ประกาศการแก้ไขปัญหาจะช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนเงิน2บาทอย่างไรฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าทางภาครัฐรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีคำตอบให้กลุ่มนี้เขาว่าคือถ้าปล่อยให้เขาปรับขึ้นคนทั่วไปเดือดร้อนแต่ชาวไร่อ้อยเขาก็ได้โลละ2บาท4บาทเนี่ยแบ่งครึ่งเขาจะได้2บาทฉะนั้นเนี่ยเข้ากองทุนนั่นก็คือว่าง่ายๆรัฐต้องชดเชยให้เขาไหม2บาทเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมใจความโดยสรุปก็คือว่ามีการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและกำกับดูแลน้ำตาลทรายสินค้าให้ราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียงพอกล่าวโดยสรุปก็คือว่าประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมและไม่ให้มีการปรับขึ้นราคา มีผลทันทีก็เป็นไปตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกร.มีความเห็นแบบนี้พอมีความเห็นแบบนี้เสร็จก็ส่งเข้าที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยเมื่อที่ประชุมครม.เห็นชอบก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับทันทีนะฮะเมื่อมีผลออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้อีกด้านหนึ่งหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทางสมาคมชาวไร่อ้อยวันนี้คุณมนตรีลาวหศักดิ์ประสิทธิ์เป็นนายกสมาคมนะครับแถลงนะครับว่าจากการประชุมของครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์เสนอให้พิจารณาให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อป้องกันการขึ้นราคานี่นะครับก็ก่อนหน้านี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสนอ.มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายบริสุทธิ์จากหน้าโรงงานนะครับกิโลละ4บาทซึ่งคุณมนตรีนั้นวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าการปรับราคาน้ำตาล4บาทแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่1เงินจำนวน2บาทแบ่งให้กับกองทุนน้ำตาล2บาทแล้วก็อีก2บาทเป็นการช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เขาแบกรับปัญหาโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตหรือการปลูกอ้อยที่มีราคาสูงเป็นเวลานานถ้าไม่มีการปรับตัวตามที่มติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลในขณะที่เพื่อนบ้านมีราคาน้ำตาลทรายสูงกว่าประเทศไทยก็จะส่งผลให้น้ำตาลทะลักออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะโดยเฉพาะกองทัพมดที่พร้อมจะลักลอบส่งออกน้ำตาลเหล่านี้ไปสู่ประเทศที่บริโภคน้ำตาลแพงกว่าประเทศไทยอนาคตน้ำตาลภายในประเทศก็จะขาดแคลนทันทีฉะนั้นวันนี้องค์กรหลักนะองค์กรหลักของเรามีการพูดคุยใน4องค์กรก็คือสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็เลยมีข้อสรุปมาตรการขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือจะปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่5พฤศจิกายนนี้เพื่อไม่ยอมให้นำน้ำตาลในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งมีสัดส่วนประมาณสัก 70% นี่นะฮะออกมาขายเพราะถ้าออกมาขายแล้วก็จะขาดทุนส่วนน้ำตาลที่เหลืออีก 30% มันเป็นโควต้าของโรงงานก็ปล่อยให้โรงงานเข้าไปบริหารจัดการถ้าเขาจะออกไปขายก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเป็นน้ำตาลของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเขาจะไม่ปล่อยให้ออกมาจากโรงงานน้ำตาลด้วยเหตุผลของเขาก็คือว่าเดี๋ยวมันไปทะลักเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านราคาน้ำตาลทรายสูงกว่าเราพอทะลักออกไปปุ๊บน้ำตาลทรายภายในประเทศก็จะขาดแคลนนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะว่าไม่ได้มีการให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายซึ่งอย่างที่เขาบอกไงครับว่าปรับขึ้น4บาท2บาทแบ่งให้กับกองทุน2บาทก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรนี่นะฮะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ย
ข้อเรียกร้องของเขาในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีพาณิชย์ตอบการแก้ไขปัญหาจะช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนเงิน2บาทอย่างไรนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าทางภาครัฐรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีคำตอบให้กลุ่มนี้เขาว่าคือถ้าปล่อยให้เขาปรับขึ้นคนทั่วไปเดือดร้อนแต่ชาวไร่อ้อยเขาก็ได้โลละ2บาทครับ4บาทเนี่ยแบ่งครึ่งเขาจะได้2บาทฉะนั้นเนี่ยเข้ากองทุนนั่นก็คือว่าง่ายๆรัฐต้องชดเชยให้เขาไหม2บาทเนี่ยใช่มั้ยคงราคาเดิมไว้รัฐก็ไปช่วยเขา2บาทใช่ใช่แต่ปัญหาเรื่องราคาน้ำตาลถ้าเพื่อนบ้านสูงกว่าเนี่ยมันทะลักจริงๆนะฮะเพราะสมมุติอย่างบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะฮะถุงนึงเนี่ยกิโลนึงอาจจะซื้อที่30 35ครับบ้านเราขาย23 24อย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาทีเนี่ยเข้าห้างทีนี่ก็เจอถูกกว่ายังไงก็ต้องกวาดกลับไปอ่ะเขาก็เอาจะแก้ปัญหาอย่างไรออกไปขายต่างประเทศใช่นะฮะนี่ซึ่งมันจะกระทบต่อเกษตรกรไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวที่โคราชเนี่ยนะฮะไปคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายหนึ่งนะครับคุณสมหมายแจ้งกลางบอกว่าตนเองเนี่ยปลูกอ้อยมากว่า25ปีแล้วลงทุนปลูกไป50ไร่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่ารัฐคุมราคาน้ำตาลมันจะกระทบไหมก็ส่วนตัวไม่กระทบหรอกเพราะขายให้กับโรงงานโรงงานยังไงเขาก็ซื้อในราคากลางที่เขารับซื้ออยู่แล้วส่วนโรงงานจะไปขายขาดทุนหรืออะไรเนี่ยน่าจะกระทบต่อโรงงานมากกว่าอันนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคิดว่าไม่น่ากระทบแต่ที่กระทบแน่คืออากาศมันร้อนอ้อยมันปลูกไม่ขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่แหละอันนี้เป็นปัญหาที่ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นอันนี้เกษตรกรนะฮะแต่ปรับหรือไม่ปรับอย่างไรผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารร้านขนมหวานต่างๆผู้สื่อข่าวไปตะเวนทั้งนครสวรรค์ร้านโมจิชื่อดังเนี่ยนะฮะวันนี้ก็หวั่นเหมือนกันใช้คำว่าหวั่นเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นนะฮะยังไม่ได้ขึ้นแต่ถ้าขึ้นเนี่ยยังไงก็คงต้องปรับราคาแต่ตอนนี้แจ้งทุกท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านโมจินครสวรรค์เบเกอรี่ที่สตูลนะฮะหรือร้านขนมที่ตรังที่ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาเขาไม่ปรับขึ้นละคงไว้ราคาเดิมนะฮะใช่ใช่ก็ช่วยเหลือประชาชนก็ตรึงราคาไว้อย่าไปปรับขึ้นเลยนะร้านถ้างั้นร้านขนมหวานพี่วันนั้นที่ปรับ10บาทต้องเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเพราะว่าราคาไม่ขึ้นแล้วนะผมเป็นห่วงร้านพี่จริงๆเลยขนมมาตอนนี้หิวเลยเนี่ย นี่นะฮะก็เลยต้องเอาข่าวมาบอกการกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอ่ะอืมตานะครับน้ำตาลก็มี